今日话题ประเด็นวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับสู่รายการประเด็นวันนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณฮันซีและดิฉันระพีพันธ์วงกรวรเวชนะคะสวัสดีค่ะฮันซีคะสวัสดีค่ะคุณระพีพันธ์และสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะต้องบอกว่าในรายการวันนี้นะคะก็คือจะออกในช่วงวันชาติจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีนี่แหละค่ะซึ่งวันชาติจีนปีนี้ต้องบอกว่ามีความพิเศษด้วยค่ะรวมแล้วเป็น8วันเพราะทำไมเพราะว่าวันไหว้พระจันทร์ก็ตรงกับวันที่1ตุลาคมค่ะสักพักเป็น1วันเป็นพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็จะเป็น8วันค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็คือพิเศษนะคะเป็นสัปดาห์ทองที่ไม่ใช่แค่7วันแต่เป็น8วันเพราะรวมวันไหว้พระจันทร์เข้าไปด้วยค่ะแล้วก็ในปีที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าวันหยุดชาติวันชาติจีนเนี่ยเป็นสัปดาห์ทองก็เพราะว่ามีวันหยุดยาวและที่สำคัญคือตรงกับฤดูใบไม้ร่วงใช่ค่ะไม่หนาวไม่ร้อนค่ะอากาศเหมาะกับการท่องเที่ยวมากค่ะค่ะแต่ปีนี้กิจการท่องเที่ยวร้านอาหารและการคมนาคมก็ลุ้นได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างมากค่ะใช่ค่ะก็มีช่วงนึงแหละที่ต้องสะดุดกันไปนะคะแต่ว่าในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานี้นะคะประเทศจีนก็ต้องบอกว่ามีการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ถือว่ามีประสิทธิผลในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่ายาวมาตั้งแต่ช่วงเมเดย์วันแรงงานสากลนะคะใช่ค่ะความจริงวันเมเดย์หรือว่าแรงงานสากลตลาดท่องเที่ยวของจีนก็ได้รับการฟื้นฟูในระดับหนึ่งแล้วค่ะซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวในวันเมเดย์ของจีนก็อยู่ที่ประมาณ 47,560 ล้านหยวนค่ะและทีนี้เมื่อถึงวันหยุดยาวเป็น8วันเต็มๆผู้คนก็จึงจะสนใจกันว่าจะสามารถไปเที่ยวไกลหน่อยได้ไหมและออกไปเที่ยวจะปลอดภัยไหมคะโอ้โหอันนี้นี่เป็นเรื่องที่หลายคนต้องสนใจแน่นอนค่ะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะคะนายอู๋จุนโยหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญสายโรคติดต่อของศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติจีนนะคะมีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว China Media Group หรือว่า CMG เขาว่าจากแง่มุมของการป้องกันควบคุมโควิด -19 นั้นการท่องเที่ยวภายในประเทศจีนเนี่ยถือว่าไม่มีสิ่งที่ต้องจำกัดหรือว่าเตือนภัยเป็นพิเศษใช่ค่ะเขาก็ยังกล่าวว่าขณะนี้ในประเทศจีนสถานที่ที่อาจจะมีเชื้อโรคนั้นก็คือโรงพยาบาลที่กักบริเวณรักษาผู้ติดเชื้อและห้องทดลองค่ะซึ่งในสถานที่สาธารณะทั่วไปไม่ค่อยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ค่ะแต่เนื่องจากวันหยุดวันชาติจีนอาจจะมีคนออกไปเที่ยวค่อนข้างเยอะก็ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของการท่องเที่ยวมากขึ้นค่ะโอ้โหหลายคนนะคะรวมถึงตัวดิฉันเนี่ยพอได้ฟังคำตอบของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องบอกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะออกไปเที่ยวนะคะแล้วก็ความสามารถในการควบคุมโควิด -19 ของแต่ละพื้นที่นะคะก็น่าจะเชื่อว่าได้ประสิทธิผลที่ดีต่อเนื่องนี่แหละและชาวจีนนะคะที่มีแผนจะออกไปจากบ้านเนี่ยไปท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยต้องบอกว่ามีจำนวนไม่น้อยแต่การจะออกไปเที่ยวสิ่งแรกที่เราควรจะต้องดูกันนะคะก็คือในเรื่องของราคาตั๋วเครื่องบินว่าจะเป็นยังไงบ้างต้องเช็คตั๋วเครื่องบินก่อนค่ะปีนี้สถานการณ์แนวโน้มตั๋วเป็นยังไงบ้างคะคือตามสถิติของบริษัท Ctrip ซึ่งเป็นเว็บไซต์จองตั๋วรายใหญ่ของจีนก็พบว่าความต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินในช่วงวันหยุดวันชาติจีนมีเกือบถึง 90% ของระยะเดียวกันของปีที่แล้วค่ะและสายการบิน Spring Airlines ซึ่งเป็นสายการบินจีนราคาประหยัดก็ระบุว่าราคาตั๋วในช่วงวันหยุดวันชาติต่ำกว่าระยะเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 16% ค่ะแต่เมื่อเทียบกับช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่เพิ่งผ่านมานักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการเดินทางมากขึ้นค่ะและมีความต้องการออกไปเที่ยวก็เพิ่มมากขึ้นค่ะในเรื่องของราคาตั๋วนะคะต้องบอกมีการลดเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็จำนวนคนที่อยากจะออกไปเที่ยวเนี่ยก็อาจจะไม่เพิ่มเท่ากับปีที่แล้วเพราะว่าอาจจะยังปรับตัวกันอยู่นะคะใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการที่มีกระตุ้นในเรื่องของราคาเนี่ยต้องบอกว่าช่วง2วันแรกจริงๆราคาตั๋วไม่น่าจะลงใช่ไหมคะไม่ค่อยมีการลดราคาเท่าไหร่ค่ะในช่วง2วันแรกแต่นอกเหนือจาก2วันแรกแล้วราคาตั๋วก็มีการลดต่ำมากถึง 70% ถึง 80% ทีเดียวค่ะดึงดูดสุดๆค่ะคือจากเมืองเซี่ยเหมินซึ่งอยู่ทางใต้ของจีนถึงกรุงปักกิ่งก็ไม่ถึง300หยวนเท่านั้นแหละเซี่ยเหมินกับปักกิ่งที่บอกว่าเหนือกับใต้นี่คือห่างกันก็คือเซี่ยเหมินอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยนใช่ไหมคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของเซี่ยเหมินเขาบอกว่ามองไปคือเกาะไต้หวันใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นระยะทางเนี่ยไม่ใช่ใกล้แต่ตั๋วแค่300หยวนนี่มันดึงดูดมากใช่ค่ะน่าที่จะไปเที่ยวนะคะก็ถือว่าเป็นการที่จะ ดึงดูดนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจีนนะคะเขามีการจัดกิจกรรมโปรโมชั่นหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดอย่างมากใช่ค่ะแหล่งท่องเที่ยวระดับ A ของมณฑลกุยโซวก็มีนโยบายลดตั๋วเข้าชมครึ่งหนึ่งค่ะส่วนเมืองซูโจวของจีนก็ได้จัดการโปรโมทขายตั๋วราคาหยวนเดียวก็สามารถเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง14แห่งของเมืองค่ะแต่เพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวล้วนต้องจองตั๋วผ่านอินเทอร์เน็ตก่อนค่ะและการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็ต้องวัดอุณหภูมิและสแกน QR code ให้ยืนยันสุขภาพด้วยค่ะเมื่อพูดถึงเมืองซูโจวนะคะดิฉันว่าชาวไทยหลายคนเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะคุ้นหูแหละเพราะว่าซูโจวมีสำนวนหนึ่งที่ดังๆของจีนว่าอะไรนะคะไต้ล่ามีซูโจว上有天堂下有苏杭ค่ะบนฟ้ามีสวรรค์แล้วก็ไต้ล่าบนดินมีซูโจวค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเมืองสวยงามราวกับสวรรค์นั่นเองนะคะเป็นความเปรียบที่ดิฉันได้ยินมาตลอดเลยแหละนะคะน่าไปจริงๆเมืองซูโจวนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยเหมือนดิฉันหรือเปล่าว่าพูดมาถึงขนาดนี้แล้วบอกว่าการลดราคาตั๋วเครื่องบินลดตั๋วแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจะช่วยพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวให้มันดีขึ้นได้อย่างไรลดราคาซะขนาดนี้คำตอบก็คือพัฒนากิจการท่องเที่ยว plus ค่ะก็อย่างเช่นเมืองซูโจวได้เปิดโรงละครกลางคืนค่ะจัดแสดงเงี้ยวท้องถิ่นละครตลกและละครทันสมัยที่ใช้แสงสีเสียงเพื่อที่จะดึงดูดคนวัยรุ่นค่ะทำให้นักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่ได้ชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแต่ยังสามารถสัมผัสกับบรรยากาศวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆด้วยค่ะเป็นเหมือนกลยุทธ์ที่แบบว่าดึงคนให้มาก่อนใช่ค่ะมากันแล้วนะก็จะมีที่เที่ยวต่างๆที่จะช่วยเหมือนให้ช่วยส่วนต่างๆเนี่ยพัฒนาไปด้วยกันเพราะจริงๆการท่องเที่ยวนะคะก็ไม่ใช่เป็นแค่การไปเที่ยวชมสถานที่สวยงามนั้นยังมีเรื่องของการช้อปปิ้งเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ที่พักอีกใช่ไหมคะทุกอย่างก็โยงต่อเนื่องกันเมื่อมีคนมาเที่ยวแล้วทุกอย่างก็ฟื้นฟูตามใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเมืองหางโจวซูโจวหางโจวที่ว่าเนี่ยก็เป็นอีกเมืองนึงที่มีการพัฒนากิจการท่องเที่ยวแบบดิจิทัลใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถจองที่เที่ยวที่กินที่พักและอื่นๆผ่านแพลตฟอร์มเดียวค่ะโอ้โหสะดวกง่ายดายอย่างนี้ไม่ไปเที่ยวนี่ ก็ถือว่าใจแข็งเหมือนกันนะ ยอมได้อย่างไรนะคะ ราคาก็ถูกขนาดนี้ ในเรื่องของการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ลดราคาตั๋วเข้าชมนะคะต้องบอกว่าเป็นการลดรายได้กิจการท่องเที่ยวก็จริงแต่ว่าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมที่ล้อมรวมกับการท่องเที่ยวนั้นก็คือได้ผลพลอยได้ไปด้วยกันค่ะใช่ค่ะนักท่องเที่ยวก็สามารถอยู่นานหลายวันมากขึ้นค่ะเพื่อสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมของเมืองนั้นๆถือเป็นการขยายตลาดกิจการท่องเที่ยวด้วยค่ะและทำให้การฟื้นฟูกิจการท่องเที่ยวกลายเป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้ภายใต้สถานการณ์ของโควิด -19 ค่ะนะคะไปได้แต่เมื่อไปเที่ยวแล้วจริงๆก็ยังต้องมีข้อควรระวังข้อสังเกตต่างๆที่อยากจะแนะนำเนาะใช่ค่ะหนึ่งก็คือต้องตรวจอุณหภูมิของตัวเองค่ะหากมีไข้หรือมีอาการไม่สบายก็อย่าเดินทางค่ะเพราะว่าที่สถานีรถไฟและสนามบินตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆล้วนจะต้องตรวจอุณหภูมิค่ะหากเป็นไข้ก็เดินทางไม่ได้ค่ะห้ามใช่ค่ะห้ามค่ะและอีกอย่างก็คือเมื่อเป็นไข้แล้วภูมิด้านทางของเราก็จะอ่อนแอค่ะก็จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะเป็นความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าร่างกายแข็งแรงเนี่ยไปเที่ยวก็สนุกแล้วก็ไม่ไปก่อปัญหาด้วยนะคะอีกข้อหนึ่งก็คืออย่างที่คุณหันซีแนะนำไปเมื่อกี้บอกว่ามีการตรวจวัดอุณหภูมิเพราะฉะนั้นควรจะต้องระวังในเรื่องของการเดินทางออกไปเนี่ยต้องให้เช้ากว่าปกติใช่ค่ะต้องเดินทางให้เช้ากว่าปกติเพื่อเวลาให้เพียงพอค่ะอย่าให้ตกเครื่องบินหรือรถไฟค่ะเพราะว่าจะมีการตรวจวัดใช่ไหมอุณหภูมิร่างกายอาจจะมีคนมาช่วงนั้นเยอะต้องรอเข้าคิวนานใช่ค่ะต้องสแกน QR code ด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือต้องระวังเรื่องหน้ากากด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะต้องใส่หน้ากากในที่สาธารณะค่ะก็ให้อยู่ห่างไกลกับคนอื่นในระยะห่างที่ปลอดภัยไม่ชุมนุมกับคนอื่นหากไม่สบายก็ต้องไปหาหมอทันทีค่ะสำหรับคุณหันซีถ้าจะไปเที่ยวนี่อาจจะเลือกวิธีอื่นโดยวิธีขับรถไปเองจะดีไหมดีกว่าค่ะจะได้ไม่ชุมนุมกับคนอื่นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณหันซีก็ขับรถเป็นถ้าจะไปเที่ยวจริงสบายเลยค่ะดิฉันนี่เป้าหมายปีหน้านี่อาจจะขอฝึกไปเรียนขับรถหน่อยน่าจะช่วยได้ในการไปเที่ยวนะคะเมื่อมีความตั้งใจแล้วนะคะ เคยไปถามเหมือนกันในเรื่องของราคาค่าเรียนที่จีนแพงอยู่หลายพันหยวนใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับต่างชาติยิ่งแพงอีกว่ายังแบ่งเป็นต่างชาติเพราะดิฉันเคยโทรไปถามเหมือนกันคุณหันซี่ว่าถ้าจะไปฝึกเรียนขับรถที่จีนถ้าเป็นคนต่างชาติราคาเท่าไหร่ก็หลายพันจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นคนต่างชาติต้องไปเรียนที่โรงเรียนอีกส่วนหนึ่งด้วยไม่ใช่แบบเลือกไปที่ไหนอาจจะเป็นเพราะว่าต้องใช้ครูที่พูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจตอนนั้นไม่ทันถามเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ค่ะนะคะก็เลยเป็นเงื่อนไขที่ยังรีรอมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ในเรื่องของการข้อควรระวังที่เราเสนอไปนี่ก็คืออยากจะให้เป็นแนวทางเนาะเพราะว่าเมื่อเปิดโอกาสให้ไปเที่ยวได้นี้แล้วนะคะก็อยากจะไปเที่ยวกันแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการควบคุมป้องกันนะคะความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้วก็ของส่วนรวมด้วยนะคะก็ถือว่าเห็นบอกว่าคนจีนจริงๆก็ไม่ได้ไปเที่ยวมานานหลายเดือนแล้วใช่ค่ะ7 เดือนกว่าแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงสุดจีนมานะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีคนจีนที่จะวางแผนเดินทางไกลไปเที่ยวไม่น้อยค่ะค่ะอย่างช่วงเมเดย์จริงที่บอกว่ามีหยุดแต่ก็ไม่หยุดยาวเท่านี้ก็3 วันเท่านั้นแหละค่ะถ้าจะคิดเดินทางไปไกลๆเนี่ยอาจจะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดึงดูดที่สุดแล้วแล้วก็อยากจะออกไปเที่ยวกันเยอะนะคะสำหรับที่ไทยจริงๆต้องบอกว่าหลายๆคนเพื่อนชาวจีนเนาะอย่างคุณหันซีก็ชอบบอกให้ดิฉันฟังบ่อยๆว่าอย่าไปเที่ยวไทยคิดถึงเมืองไทยมากเลยนะคะก็หวังว่าเชื้อโรคร้ายนี้นะคะจะหมดไปนะคะหายไปจากทั่วโลกได้ในเร็ววันนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนจะได้ไปเที่ยวประเทศไทยนะคะกันอีกครั้งหนึ่งเวลาของรายการวันนี้ค่ะใกล้หมดลงแล้วขอบคุณใกล้ไหมใกล้หมดลงแล้วนะคะ ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะกลับมาพบกับคุณทันซีและดิฉันระพีพันธ์วงกรประเวศกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุ CRI ปักกิ่งจัดรายการภาคภาษาไทยเสนอท่านเป็นประจำวันละ2 ครั้งตามเวลาในประเทศไทยดังนี้ครั้งแรกเวลา 18.30 น.ถึง 19.30 น.ด้วยความถี่ 7,360 และ 9,785 กิโลเฮิรตซ์ครั้งที่2เวลา 20.30 น.ถึง 21.30 น.ด้วยความถี่ 7,360 9,785 และ 15,260 กิโลเฮิรตซ์